สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คลิปสิวๆคลิปนี้อีกแล้วนะก็คลิปนี้นะคะก็จะมาคุยกันต่อนะในเรื่องสิวๆนะสำหรับหัวข้อสิวในวันนี้นะคะก็คือการรักษาสิวไม่มีหัวนั่นเองนะคะไหนใครที่เคยเป็นสิวแบบนี้บ้างสิวไม่มีหัวอย่างที่บอกเนี่ยลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นแบบสิวเม็ดใหญ่ๆกดแล้วมันจะเจ็บๆแต่ว่ามันไม่มีหัวสิวขึ้นมาให้เรามองเห็นให้เราสามารถกดได้หรือว่าให้เราสามารถจัดการอะไรมันได้อะไรอย่างเงี้ยสิวประเภทนี้เนี่ยก็เลยจะอยู่บนหน้าของเราเป็นเวลานานมาก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 แบบมากๆคือทำยังไงก็ไม่หายนะแล้วก็ไม่รู้จะรักษายังไงก็ตั้งแต่ที่นุ้ยเริ่มทำคลิปเริ่มเขียนกระทู้เริ่มทำนู่นนี่นั่นมาเนี่ยก็เป็นคำถามที่มีหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการรักษาสิวที่ไม่มีหัวเนี่ยมันควรจะต้องรักษายังไงในคลิปนี้นะคะก็เลยรวบรวมมาตอบทีเดียวในคลิปนี้เลยนะคะก็เป็นวิธีที่นุ้ยเคยใช้มาแล้วทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ควรรักษายังไงบ้างค่ะไปดูเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือการปล่อยให้มันหายเองนะ แล้วจะมาบอกทำไม การที่ปล่อยให้สิวประเภทนี้หายเองเนี่ยมันจะใช้เวลาที่นานมากแบบนานมากนานลืมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะอาทิตย์เดียวไม่หายแน่นอนอาจจะบางทีอาจจะเป็นเดือนหรือไม่ก็หลายหลายเดือนเลยก็ได้นะแล้วคือถ้าเราปล่อยให้มันหายเองแบบนี้วันนึงมันหายแหละแต่ว่ามันก็จะทิ้งรอยดำเอาไว้เพราะว่าการที่เราปล่อยให้สิวอยู่บนหน้าของเรานานๆเนี่ยมันจะทำให้รักษารอยยากมากขึ้นไปอีกนะคะรอยมันจะชัดเจนมากเลยนะก็วิธีแรกผ่านไปนะคะง่ายๆเลยคือการปล่อยให้มันหายเองซึ่งมันจะใช้เวลานานมากและทิ้งรอยดำนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่2นะคะก็คือการไปฉีดสิวที่คลินิกนั่นเองวิธีนี้นะคะจะเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจแล้วก็ยุบเลยทันทีนะ wow. แต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่การที่เราไปฉีดสิวแบบนี้เนี่ยหัวสิวหรือว่าเชื้อสิวของเรามันยังอยู่ข้างในนะคะมันยังไม่ได้โดนกดไม่ได้โดนเอาออกมาก็คือการไปฉีดสิวแบบนี้เนี่ยก็ต้องวัดดวงเอานิดนึงนะว่าหลังฉีดเนี่ยลักษณะสิวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็จะมี2กรณีคือพอหลังฉีดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเห็นหัวขึ้นมาพอเห็นหัวขึ้นมาเราสามารถกดออกไปได้แต่ว่าอีกกรณีนึงคือพอหลังฉีดใช่มั้ยแล้วมันยุบไปเลยแบบนี้นี่คือแปลว่าเราไม่สามารถกดออกไปได้และหัวสิวยังอยู่ข้างในนะก็พอเป็นแบบที่2นะสักวันนึงเนี่ยมันจะขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราก็ต้องไปฉีดอีกแล้วมันก็ยุบฉีดยุบฉีดยุบแบบนี้เป็นวงจรอุบัติไปเรื่อยๆประมาณนี้สำหรับข้อที่3นะคะในการกำจัดสิวแบบที่ไม่มีหัวแบบนี้นะคะก็คือมันไม่อักเสบใช่มั้ยมันไม่สามารถกดออกได้ใช่มั้ยงั้นเราก็ทำให้มันอักเสบซะเลย คือวิธีนี้นะคะไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคือมันทำได้จริงนุ้ยทำมาก่อนนะคะทำได้จริงแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำเลยเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการกันก่อนนะคะก็คือสมมติว่าเป็นสิวใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบปูดๆออกมาเจ็บๆแข็งๆแต่ไม่มีหัวให้ไม่มีหัวให้แบบจิ้มออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เข็มเนี่ยแหละเช็ดแอลกอฮอล์อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่สิวเลย จิ้มตรงไหนก็ได้นะคะจิ้มมั่วๆไปเลยพยายามจิ้มๆแล้วก็บีบๆออกมานิดนึงนะคะบางทีเนี่ยมันจะเห็นหัวแบบดันออกมาแต่บางทีถ้ามันไม่เห็นหัวเนี่ยก็จิ้มไปเถอะนะแล้วก็บีบๆจิ้มๆเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะสิวเป็นนี้นะคะมันจะอักเสบมันจะอักเสบจนเห็นเป็นหนองขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถจัดการมันให้มันออกไปจากบนใบหน้าเราได้แต่ว่าถ้าโชคดีเรากดหนองออกไปหมดนะคะก็จะหายแล้วก็รักษารอยกันต่อแต่ถ้าไม่โชคดีเราจะเอาหัวสิวออกมาไม่หมดและสิวก็ยังอยู่ข้างในแล้วก็ยิ่งอักเสบเพราะเราไปยิ่งทำให้มันอักเสบมันก็จะยิ่งอักเสบแล้วมันก็ไม่หายสักทีแล้วมันจะเกิดแผลที่เยอะมากๆซึ่งรักษายากมากๆแล้วก็แผลเนี้ยรักษายากกว่าสิวอีกมันหายยุบลงจริงๆอะคือมันแก้รำคาญของเราได้อะแต่ว่ามันทำให้เป็นรอยเยอะมากๆนะวิธีนี้เนี่ยก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้คนที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะข้อ4นะคะเป็นข้อที่เพิ่งค้นพบมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เลยทำคลิปรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการรักษาสิวโดยใช้ยาแต้มสิวที่ต้องมีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่สามารถรักษาสิวที่ไม่มีหัวได้นะการรักษาสิวที่ไม่มีหัวเนี่ยเคยลองใช้ยาแต้มสิวเยอะแยะมากมายแล้วนะมันไม่สามารถรักษาได้จริงๆคือไม่รู้เป็นอะไรตัวยามันอาจจะไม่สามารถแบบซึมลึกเข้าไปถึงขนาดแบบจัดการสิวแบบเม็ดเป้งๆของเราได้นะทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถกำจัดสิวที่ไม่มีหัวได้นี่น่าลองมากก็เลยได้มาลองเป็นที่เรียบร้อยมาเป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ลองนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยก็คือเห็นผลแล้วก็เลยเอามาบอกต่อกันในคลิปนี้นะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นตัว Smoothie Acne Hydro Gel Plus นะคะคือตัวนี้นะคะเขาออกมาเพื่อรักษาสิวประเภทนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผสมตัวซาลิซิลิกนะคะคูณ4ก็คือมีประสิทธิภาพมากกว่าซาลิซิลิกทั่วไปถึงประมาณ4เท่าเลย
ยนะแล้วคือนุ้ยรู้สึกว่าฤทธิ์ยาของตัวเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงต่อสิวนะแต่ว่ามันอ่อนโยนกับผิวมากปกติแล้วว่ายาแต้มสิวตัวไหนที่มันแรงๆอ่ะเวลาใช้กับผิวอ่ะผิวน่าจะลอกแต่อันนี้คือนุ้ยทาเยอะมากแต่ว่าผิวแบบไม่ลอกเลยอ่ะไม่ลอกเลยสักนิดเดียวนะคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากไม่ลอกไม่แสบไม่แดงไม่คันไม่อะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าสิวยุบเร็วนะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวอื่นๆได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีกรดวิตามินเอนะคะคนท้องสามารถใช้ได้ด้วยถ้าถามเรื่องความรู้สึกหลังใช้นะคะตัวนี้เนี่ยคือชอบมากเป็นลูกรักตอนนี้เลยนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือใช้แล้วไม่แสบไม่แดงไม่คันอะไรทั้งนั้นเลยหน้าไม่ลอกคือดีที่สุดแล้วก็สิวที่ไม่มีหัวเนี่ยที่เราไม่รู้จะจัดการยังไงที่มันบวมขึ้นอ่ะมันยุบได้เร็วอ่ะก็ถ้าดูจากรูปนี้นะคะก็ประมาณ 3-4 วันนะคะมันยุบแล้วซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยใช้ตัวอื่นหรือว่าไม่รักษาอะไรเลยเนี่ยคือมันนานมากจริงๆคือเป็นเดือนๆกว่ามันจะหายแต่อันเนี้ยไม่เกินอาทิตย์นะคะมันยุบลงแบบนี้ได้เลยนะส่วนถ้าเป็นสิวประเภทสิวอักเสบหรือสิวมีหัวอะไรต่างๆนะคะนุ้ยแนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับประเภทสิวดีกว่าก็คือเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะที่เหมาะกับพวกสิวอักเสบหรือก็คือเป็นตัวสมูทอีแอคเน่ไฮโดรเจลธรรมดานะคะส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นสมูทอีแอคเน่ไฮโดรเจลพลัสเนาะมันคนละอันกันอันนี้มีพลัสแต่ว่าอีกอันนึงมันไม่มีพลัสนะก็คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทสิวนะคะมันจะช่วยให้การรักษาสิวของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปลองดูนะคะก็หาซื้อง่ายมากที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีนะคะแล้วก็ตามบูธวสันอีแฟนบอยบิวเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลยนะคะก็สำหรับครั้งต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสอีกนะคะนุ้ยจะมารีวิวการรักษาสิวนู่นนี่นั่นต่างๆให้ฟังกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะอย่าลืมกด Subscribe Channel มินินุ้ยด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย